ว้าวว้าวกรี๊ดดังๆให้กับลุคใหม่ของเบลล่าโป๊ปกันหน่อยค่ะเพราะงานนี้ผู้จัดพี่น้องอรุณโอชาขอจัดเต็มกับละครเรื่องใหม่ใช้ไลฟ์สไตล์พีเรียดแบบสวยเนี๊ยบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าบุพเพสันนิวาสโดยเรื่องนี้ขอพาพระนางหมื่นสุนทรเทวาและการะเกดย้อนกลับไปไกลถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาต้องใส่ผ้าทอผ้ายกดอกกันแบบเต็มยศเพราะทั้งคู่ต้องเป็นระดับชั้นผู้มีอันจะกินงานนี้อ่านบทปุ๊บก็ทำเอาทั้งโป๊ปและเบลออกอาการหนักใจเพราะภาษาก็ยากการแต่งตัวก็หินแถมนางเอกของเรายังขอควบสองบุคลิกทั้งภาคอดีตที่ต้องร้ายชนิดแม่มดเรียกพี่และภาคปัจจุบันที่ต้องเป็นผู้หญิงขี้เหร่อ้วนตู้ตางานนี้ทั้งคู่บอกว่าถ้าบทไม่แซ่บจริงไม่มีทางเล่นแน่ๆค่ะชุดข้าราชการสมัยนั้นอะไรเงี้ยครับก็แปลกดีไม่เคยใส่เขาไม่ชอบยิ่งอยากเอาชนะแล้วก็มองว่าคนนี้เนี่ยแหละคือคนเดียวที่คู่ควรกับเราเรื่องนี้จะได้เห็นโรไลแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแซ่บมากนางไม่มีคำว่ายังเลยค่ะถีบเป็นถีบอ่ะจะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้อะไรพวกนี้เนาะเป็นดาร์กโรแมนติกค่ะก็ฝากด้วยนะครับบุพเพสันนิวาสครับกำลังจะเปิดกล้องแล้วก็โอ้มันอ่านแล้วมันสนุกมากเนาะ